ในที่สุดภารกิจสำคัญที่แก้ไขปัญหาการขนส่งทางเรือก็จะรับการแก้ไขจนได้ครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆนะครับสุดท้ายแล้วครับเรือขนาดมหึมาน้ำหนัก 200,000 กว่าตันที่มีชื่อว่า Ever Given ก็ได้รับการเคลื่อนตัวจนได้ฮะของเดิมที่ไปเกยตื้นและขวางคลองสุเอซอยู่สุดท้ายกลับมาที่ร่องน้ำลึกแล้วจากนั้นก็มีการเคลื่อนตัวไปต่อที่ทะเลสาบนะครับจนทำให้ณขณะนี้คลองสุเอซเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเริ่มกลับมาสัญจรในการขนส่งสินค้าได้ตามปกติระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงครับแต่ทีนี้เองเนี่ยกว่าภารกิจจะสำเร็จได้ก็ใช้ระยะเวลายาวนานเหมือนกันครับร่วม1สัปดาห์เต็มประมาณ6วันเสร็จๆได้แต่ทีนี้เรื่องของการหาสาเหตุสืบสวนสอบสวนก็ยังไม่จบนะครับต้องดูต่อไปว่าตกลงสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรรวมไปถึงเรือที่ค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหรือฝั่งทะเลแดงประมาณสัก400กว่าลำเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกลำเนี่ยจะสามารถแล่นผ่านคลองสุเอซได้หมดภายในเวลาแค่วันเดียวนะครับมีการประเมินเอาไว้เบื้องต้นจากทางผู้อำนวยการบริหารคลองสุเอซฮะคิดว่าคงใช้เวลาขั้นต่ำประมาณสัก3วันครึ่งเรือที่เขาตกค้างอยู่เนี่ยถึงจะสามารถผ่านคลองสุเอซได้ทั้งหมดอีกหนึ่งปัญหาใหญ่คุณผู้ชมครับคือตอนแรกสุดเนี่ยเราคิดว่าเอาล่ะปัญหาเรื่องของเรือ Ever Given ที่ไปขวางคลองสุเอซเอาไว้ทำให้การขนส่งพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยมันทำไม่ได้จึงทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาแต่ปรากฏพอเรือที่ขวางคลองสุเอซได้รับการแก้ไขไปแล้วช่วงเดียวเท่านั้นครับที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยมันปรับลดลงแล้วจากนั้นราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งกลับมาอีกรอบนึงนะครับยกตัวอย่างเช่นเวสเท็กซัสของสหรัฐยังคงยืนอยู่แถวๆ61ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่เบรนท์อังกฤษฮะอยู่ที่ประมาณ64ถึง65ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับเนื่องจากจะมีการประชุมของกลุ่ม OPEC Plus กันในวันพรุ่งนี้ด้วยติดตามเรื่องนี้กันต่อนะครับผมกำลังวิดีโอคอลครับอยู่กับทางผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียกัปตันดร.เฉลิมวุฒิแท่นสุวรรณกัปตันเฉลิมวุฒิสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโมนายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไหนๆ คุยกันแล้วก็ต้องคุยให้จบจนสุดทางให้ได้อาจารย์นะวันนี้มาปิดจุกกันฮะปิดจุกกันงั้นผมถามแบบนี้ก่อนอาจารย์ฮะณเวลานี้เนี่ย Ever Given เขาไปอยู่จุดไหนยังไงแล้วครับครับตอนนี้ไปทิ้งสมออยู่ที่ Great Bitter Lake ฮะก็คือวิ่งไปประมาณสัก40กว่ากิโลจากที่เดิมที่เดิมนี่มันอยู่กิโลเมตรที่151ที่ทิ้งสมอปัจจุบันอยู่ประมาณกิโลเมตรที่105ซึ่งมันก็เป็นทะเลสาบอยู่ตรงกลางเกือบตรงกลางของคลองสุเอซพอดีฮะซึ่งมันสามารถสวนกันได้แล้วก็ทิ้งสมอรอกันได้อันนี้ก็คือเป็นที่หนึ่งที่ไว้หลบหลีกเรือไว้จอดคอนวอยนะครับแล้วก็ในกรณีฉุกเฉินก็ทิ้งสมอเพื่อจะทำการแก้ปัญหาครับเขาเจอปัญหาอะไรถึงต้องไปรออีกครับอาจารย์ฮะคือผมอยากให้ภาพอย่างนี้นะเกิดอุบัติเหตุหลังเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยธรรมเนียมของการบริหารการจัดการด้านพาณิชย์นาวีด้านการเดินเรือเนี่ยก็จะทำพร้อมๆกัน3อย่างหลักๆด้วยกันอย่างแรกนะอย่างแรกก็คือที่เร่งด่วนจริงๆทั้ง3อย่างเร่งด่วนเลยก็คือ1การตรวจสอบในเรื่องของความคงทนต่อทะเลของเรือลำนี้ว่ามีความคงทนต่อทะเลมากน้อยแค่ไหนตัวเรือที่เราลากเราถูมันเราไปกดทับมันแล้วก็มีแรงลอยตัวลดลงเนี่ยแรงรับมันเพิ่มขึ้นแต่ละเฟรมเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมตอนที่ออกทะเลทะเลเปิดที่จะไปเจอคลื่นลมเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีการตรวจสอบนะครับให้ได้ว่ายังไปต่อได้ไหมถ้าไม่ไปต่อจะมีการแก้ไขอย่างไรทั้งในส่วนของตัวเรือและในอุปกรณ์ของเรือที่เกี่ยวข้องครับนั่นคือในประเด็นที่หนึ่งคือตรวจสอบในเรื่องของความคงทนต่อทะเลประเด็นที่สองนะครับก็คือตรวจสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของมันนะครับและประเด็นที่3เมื่อกี้คุณโมนายก็ได้เกริ่นแล้วก็คือการเคลียร์คลองนะผู้คนที่เกี่ยวข้องก็ต้องเคลียร์คลองไปพร้อมๆกันอย่างที่ทราบก็คือตอนนี้โฟลว์แล้วครับนะทางจราจรโฟลว์แล้วแต่ว่าทำไมถึงเราไม่สามารถปิดได้ในวันเดียวคลองยาวมากตั้ง90กว่ากิโลเนื่องมาจากว่ามีข้อจำกัดหลายๆประเด็นเช่นในเรื่องของจำนวนนำร่องนะเราไม่สามารถเอานำร่องเพิ่มมาได้ในวันเดียวมากเพราะว่าถ้าเกิดว่านำร่องตอนนี้เป็นประเด็นเรื่องนำร่องเช่นเดียวกันนำร่องของเรือผมไปดูรายละเอียดเนี่ยของเรือลำนี้มีน้ำร่องถึง2คนเนี่ย oh. แล้วตอนนี้กำลังโยนเผือกร้อนให้ทางกัปตันเต็มๆเลยครับตอนนี้นะฮะก็พยายามที่จะบอกว่าตามกฎหมายแล้วกัปตันต้องรับผิดชอบเขาเป็นแค่คอนซัลท์แต่เราทราบกันดีฮะคอนซัลท์นี่มีพลังมาก
เราเชื่อกันอยู่แล้วแต่ตามกฎหมายเขาก็พูดถูกแล้วครับเขาบอกว่ากัปตันสามารถปฏิเสธได้แต่ในแนวทางปฏิบัติมันทำยากมากแต่ไม่เป็นไรครับตรงนั้นก็ว่ากันไปแล้วก็จำนวนนำร่องมีข้อจำกัดว่านำร่องไม่พอแล้วเราจะเอาคนนำร่องจากพอร์ตอื่นมาก็ลำบากเพราะก็ไม่เชี่ยวชาญตรงนี้แล้วเราก็ตอนนี้ผมไม่มีข้อมูลว่าไอเรือไซส์ใกล้ๆกับ Ever Given เนี่ยมีอีกไหมถ้ามีอีกต้องระมัดระวังมากๆเลยในการผ่านครั้งนี้เพราะสาเหตุยังไม่รู้เลยเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นต้องวิ่งเบาๆกันก่อนต้องดูกันอย่างพิเศษเลยเพราะฉะนั้นในการเคลียร์คลองนะก็มีข้อจำกัดตรงนี้แหละทำให้มันเคลียร์คลองช้าหน่อยแต่ผมว่า3วันครึ่งน่าจะจบฮะเพราะจริงๆแล้วแต่ละคอนวอยนั้นก็ตกประมาณเกือบ40ลำอยู่แล้วประมาณ40ลำเพราะฉะนั้น300กว่าลำนะ400ลำแต่ว่ามันต้องมาแบ่งกันไม่สามารถเพราะว่าน้ำขึ้นน้ำลงเรื่องดับเรือเรื่องอะไรต่างๆซึ่งเขาจัดการอยู่แล้วกับประเด็นนี้นะครับประเด็นอีกอันนึงที่ทำพร้อมๆเรื่องการสืบสวนอย่างที่บอกนะก็คือ3อย่างทำนะตรวจสอบในเรื่องของความคงทนต่อทะเลเคลียร์คลองแล้วก็ในเรื่องของการสืบสวนหารากของปัญหาจริงๆว่ารากของปัญหาครั้งนี้เกิดจากสาเหตุอะไรหลังจากสืบสวนได้แล้วก็มาดูแล้วว่าใครจะรับผิดชอบส่วนไหนอย่างไรและความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรต่อเจ้าของสินค้าต่อคลองเช่นเดียวกันนะเรือเนี่ยตอนนี้มันทำให้คลองเสียหายเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อคลองต่อกับเจ้าของสินค้าต่อเรือที่มารออยู่งั้นเดี๋ยวจะรู้หลังจากไปรู้รากของปัญหาสาเหตุทีนี้พอรู้รากของปัญหาเนี่ยคำถามใหญ่นะเมื่อวานผมไปคุยในคลับเฮ้าส์เหมือนกันว่าจะทำยังไงไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำนะอันนี้แน่นอนนะพอเรารู้รากของปัญหาเสร็จเราก็ต้องไปแก้ที่รากของมันนั่นแหละครับนะทางคุณโมนายครับเช่นนะยกตัวอย่างเช่นนะครับรากของปัญหาเกิดจากคนนะผู้ควบคุมเรือที่บอกว่าวิ่งทำไมตั้ง12นอตเรือควบคุมแค่ 8.5 นอตแล้วก็ไปมันก็ไปมีผลกระทบกับเขาเรียกว่าการเอฟเฟกต์หรือการมีผลกับการเดินเรือในที่ตื้นทำให้ท้ายเรือโดนดูดแล้วก็หัวเรือก็เบนไปถ้าปัญหาด้านคนก็ต้องไปแก้ที่คนก็คือแสดงว่า1สมรรถนะคนมีปัญหาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องไปพัฒนาสมรรถนะคนนะครับไอ้ประเด็นนี้เราก็มีเช่นแล้วเราก็ไม่บอกว่าเอามาลองกันอีกทีนึงดูซิว่าเกยตื้นไม่เกยตื้นไม่ได้เราต้องไปที่ซิมูเลเตอร์เหมือนนักบินฮะเรือก็มีซิมูเลเตอร์เหมือนกันก็จะเอาร่องน้ำพวกนี้แหละครับไปใส่ในซิมูเลเตอร์ลองกันก่อนในซิมูเลเตอร์ถ้าซิมูเลเตอร์ไม่ผ่านอย่าเพิ่งไปของจริงเพราะมันเสียหายมากของจริงดังนั้นต้องไปที่ซิมูเลเตอร์ก่อนซึ่งไอ้ทางเมืองไทยหรือแอมคอนวิทยาลัยผมมีฮะซิมูเลเตอร์ด้านนี้ก็เราก็มีแล้วก็มันไอ้ส่วนนี้ได้รับการนิยมพอสมควรปัจจุบันอันที่2ถ้าเกิดว่าร่องมันมีปัญหาเช่นเรื่องของร่องมันแคบจนเกินไปนะพอแคบจนเกินไปเราก็บอกว่าเอาละการแก้ในรากนี้ก็คือ1ขยายร่องได้ไหมถ้าขยายร่องไม่ได้ลดขนาดเรือได้ไหมบอกลดขนาดเรือไม่ได้ลดความเร็วยังไหวไหมเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้แหละครับที่จะต้องเอามาใส่เพื่อทำให้ร่องที่มันมีจำกัดอยู่เดินได้ก่อนเพราะว่าการขยายร่องนั้นใช้เวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะนอกเหนือจากคลองจะขาดรายได้แล้วไอเรือขนาดนี้ Even Given เนี่ยก็ต้องลงทุนสูงไปอ้อมแหลมและสุดท้ายใครรับผิดชอบฮะผู้บริโภคเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะมาอัดอยู่ในราคาสินค้าทั้งนั้นแหละก็คือทางคุณโมนายทางผมนี่แหละจะต้องจ่ายแพงขึ้นจากค่าที่ว่าร่องไม่พอด้วยทั้งที่มันไม่เกี่ยวเราอยู่เมืองไทยฮะแต่มันถึงกันหมดเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้เองนะครับก็มาดูในเรื่องของร่องต่อไปท่านมาดูว่าอันนึงที่เราพูดถึงว่าลมกันโชคอากาศนะถ้ารากของทางด้านนี้เนี่ยก็จะต้องมีในเรื่องของการมอนิเตอร์และการพยากรณ์ที่แม่นขึ้นเอาละพยากรณ์แม่นแล้วลมกันโชคบอกพยากรณ์ยากมากเลยแต่คุณต้องมีการมอนิเตอร์ตลอดร่องน้ำถ้ามีทรายของการเกิดก็ต้องมีการหยุดโดยเฉพาะเรือไซส์ใหญ่อะไรต่างๆพวกนั้นนะอันนี้มาดูกันต่อไปในเรื่องของเครื่องล่ะที่เราบอกว่ารากมันอาจจะมาจากเครื่องเสียเราก็มาดูว่าแบ็กอัพมันอย่างที่คุณโมนายถามผมนั่นแหละในวันแรกว่าเครื่องไฟฟ้าดับแล้วไม่มีเครื่องไฟฟ้าสำรองผมก็บอกเครื่องไฟฟ้าสำรองปัจจุบันนั้นไปขับเครื่องจักรช่วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าการเดินในคลองขับเครื่องจักรช่วยไม่พอละมันมีความเสี่ยงเบลเลอร์เลยที่รอเราอยู่ว่าแล้วเครื่องจักรใหญ่มันไม่ตะกุยน้ำเนี่ยมันทำให้ควบคุมเรือไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการออกแบบพวกนี้ต้องไปซัพพอร์ตลักษณะนั้นทางด้านเทคนิคอลนี่คือรูปทั้งหมดการเขาเรียกรีแคปหรือการปิดจุกกันนั่นแหละครับและไปสุดท้ายเลยก็คือองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศจะต้องเข้ามาคนกลางนี่ว่าเพราะการเสียหายครั้งนี้ไม่ใช่แค่เจ้าของเรือ Ever Given เสียหายไม่ใช่แค่สุเอซเสียหายแต่การบล็อกทั้งโลกเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของโลกเพราะฉะนั้นองค์กรกลางคือ IMO หรือ International Maritime Organization หรือองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศจะต้องกลับมาดูรายละเอียดเลยนะถ้าไปเรื่อง competency หรือสมรรถนะคนหลักสูตรของ IMO เพียงพอไหมที่มีอยู่ปัจจุบันที่ฝึกกัปตันเนี่ยเพียงพอไหมถ้ามันมีแกปตรงไหนก็ต้องไปปรับปรุงหลักสูตรกัน
นะเรื่องของกฎระเบียบการเดินเรือที่เป็นสากลเพราะคลองเองอาจจะออกกฎระเบียบของตัวเองแต่ดูแล้วไม่ได้มาตรฐาน IMO ต้องเข้าไปช่วยดูแลเพราะฉะนั้นทำให้โลกมันสงบขึ้นทางด้านพาณิชยนาวีนั่นคือหน้าที่ขององค์กรกลางครับนี่คือประเด็นครับทีนี้เรื่องของการสืบสวนสอบสวนเพื่อที่จะหาสาเหตุจริงๆให้ได้เนี่ยนะครับแล้วผลที่ออกมาเนี่ยก็ต้องเป็นที่ยอมรับของชาวโลกด้วยคือผมไม่แน่ใจอาจารย์ครับว่าถ้าเกิดการโบยกันระหว่างตัวของนำร่องกับกัปตันว่าเป็นความรับผิดชอบของใครกันแน่ตามปกติแล้วเรือขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยนะครับมันจะมีคล้ายๆกับกล่องดำเครื่องบินไหมฮะเพื่อบันทึกการเดินทางเอาไว้เนี่ยครับมีครับเขาเรียกว่า VDR นะครับVoyage Data Recorder นะครับมันก็คือกล่องดำเรือเนี่ยแหละมีครับมีเรคคอร์ดมันคือปัจจุบันเนี่ยมันจะปฏิเสธกันยากในเรื่องนี้เพราะมันเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ดาวเทียมก็แทร็กมีอะไรมีระบบ tracking เยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันมีระบบที่ผมให้ทางคุณโมนายดูตอนนี้มีแอปพลิเคชัน trackingคือคนทางด้านพับลิกสามารถที่เข้าถึงได้เช่นเดียวกันเพราะตรงนี้เนี่ยจะโกหกกันไม่ได้ฮะในเรื่องพวกนี้ปัจจุบันจะโกหกกันยากมากเลยครับครับมันจะละเอียดถึงขนาดมันไปบทสนทนาในเรือเลยไหมอาจารย์ฮะครับรดิโออะไรต่างๆมีหมดฮะจะต้องมีหมดเลยว่าสั่งการอย่างไรเพราะว่าทางผมอ่านในรายงานนำร่องสองคนนี้บอกว่าการสั่งความเร็วอะไรต่างๆนั้นกัปตันเป็นคนสั่งกัปตันต้องบอกผมด้วยนะว่าถ้าผิดปกติอะไรผมจะได้ตัดสินใจในการแนะนำอะไรเงี้ยนะผมดูแลรักษานี้ก็ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติฮะทุกคนก็ต้องป้องกันตัวเองแต่การเจ้าหน้าที่สอบสวนเขาเรียกว่าต้องอิสระอินดิเพนเดนต์ฮะขึ้นไปทีมนี้ต้องอินดิเพนเดนต์ไม่งั้นจะมีปัญหาในเรื่องของข้อมูลที่ออกมาแล้วเราจะหลงทางทั้งโลกครับแต่ปัญหาก็คือว่าเกรงว่าถ้าเกิดผลการสืบสวนสอบสวนออกมาเนี่ยเอาละถ้าผลออกมาทางธรรมชาติคือกระแสลมกับผลออกมาว่าเกิดจากตัวกัปตันหรือผลออกมาเกิดจากตัวนำร่องเนี่ยมันจะไปกระทบต่อการจ่ายเงินชดเชยและการเยียวยาให้กับแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไหมอาจารย์ฮะมีฮะมีอันนี้ประเด็นนี้ฮะเพราะมันมีประเด็นในเรื่องของว่าถ้าเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชาติอันนี้เราพูดกันบ่อยๆในวงการพาณิชย์เราเรียกว่า act of Godพระเจ้าทำเราไม่ได้ทำพระเจ้าทำเพราะฉะนั้นคำว่าพระเจ้าทำมันจะมีข้อยกเว้นในคำรับผิดชอบของเราเรียกแคริเออร์หรือผู้ขนส่งเจ้าของเรือซึ่งนี้เป็นข้อตกลงอยู่ภายใต้มาตรฐานของการค้าโลกอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของ Hex Rule Hex Whitby Rule นะครับมันก็จะมีข้อยกเว้นของมันว่าไม่ต้องรับผิดชอบลักษณะนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการผิดพลาดอีกนะมีอีกชั้นนะฮะสมมติเรือผิดจริงเรือผิดก็มีจำกัดความรับผิดอีกนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าอย่างที่ผมกล่าวบ่อยๆว่าการขนส่งทางทะเลไม่เหมือนบนฝั่งเขาเรียกว่าเป็นการผจญภัยร่วมกันเพราะว่าทะเลนั้นมันถือว่ามีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเจ้าของเรือเองเจ้าของสินค้าต้องสมัครใจมากับเจ้าของเรือด้วยเหมือนกับเราลงเรือลำเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นต้องแชร์ต้องมีความเสี่ยงแล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่ากรณีนี้มันจะต้องอีกอันนึงที่ประเด็นคือการดีแคลร์เฉลี่ยความรับผิดชอบหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าgeneral average นะจะต้องดีแคลร์ตรงนี้ออกมาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเจ้าของสินค้าแต่ละเจ้าที่รอดมาครั้งนี้กลับมาดูแลว่าความเสียหายมันเกิดเท่าไหร่แล้วคุณรอดมาเท่าไหร่คุณรอดมาตู้เดียวคุณก็เสียหายน้อยหน่อยคุณก็จ่ายน้อยหน่อยคุณรอดมาเยอะก็จ่ายเยอะหน่อยเจ้าของเรือราคาเรือมากหน่อยก็จ่ายในสัดส่วนที่มากหน่อยแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะtransfer ความเสี่ยงไปที่ประกันภัยครับประกันภัยก็รับประกันตั้งแต่วันขนแล้วครับอันนี้คือกระบวนการจัดการด้านขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศฮะเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ที่เสียหายเนี่ยเขาได้รับเงินเยียวยาแน่นอนอยู่แล้วนะฮะมีฮะมีได้รับเงินและจ่ายเงินด้วยนะครับต้องจ่ายด้วยนะเจ้าของสินค้าไม่ใช่ไม่จ่ายนะฮะในกรณีที่สินค้าของตัวเองมาเสียงว่างานนี้ถ้าไม่กู้เรือสินค้าก็ยังติดบนเรือเพราะฉะนั้นถือว่าเจ้าของสินค้าได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณต้องมาจ่ายค่าเฉลี่ยกันนี่แหละที่บอกอ่ะงั้นเจ้าของสินค้าต้องจ่ายด้วยมันผิดจากการขนส่งทางบกไอ้นี่เราบอกว่าเราจ่ายค่าระวางแล้วเราต้องมารับผิดชอบในกรณีที่พาเรือไปกัปตันไม่เอาไหนไปเกยตื้นเราต้องมีปัญหาอีกนี่คือหลักการที่มันไม่เหมือนบนบกฮะผมยังเถียงกับภรรยาเรื่องนี้เมื่อวานผมบอกว่ามันไม่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันงั้นไปบอกใครเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เรียนทางด้านนี้ก็จะไม่เข้าใจหลักการครับแล้วในมุมของกัปตันเองเนี่ยฮะคิดว่าระหว่างนำร่องกับกัปตันเนี่ยใครต้องมีส่วนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ครั้งนี้มากกว่ากันฮะโดยกฎหมายคุณโมนายฮะอันนี้เป็นเขียนไว้ชัดเจนนำร่องไม่รับผิดชอบก็แค่แอดไว้ฮะยังไงนำร่องไม่รับผิดชอบงั้นกฎหมายแล้วเข้าใจผมก็ไปดูเขาบอกกฎหมายหยิบเขียนไว้งั้นด้วยนะแต่กฎหมายบางประเทศพยายามที่จะแก้ซึ่งจริงๆไม่ควรนำร่องไม่ควรเข้าไปชอบธรรมเนียมปฏิบัติของทั่วโลกผม
ผมได้ข่าวแว่วๆว่าประเทศไทยพยายามแก้ด้านนี้อยู่จริงๆแล้วนำร่องไม่ควรโลกเข้าแนวปฏิบัติเป็นอย่างนี้นำร่องไทยก็มีเยอะที่นำเรือเข้าประเทศไทยร่องน้ำไทยก็มีมากเรือเป็นพันๆลำต่อเดือนนะที่เข้าไทยครับเอาละจากเหตุการณ์ครั้งนี้เราได้รับบทเรียนไปเยอะแล้วก็เชื่อว่าจะปรับเปลี่ยนหลายอย่างเหมือนกันที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือระหว่างประเทศเลยเนี่ยนะครับทีนี้อยากให้อาจารย์กัปตันช่วยแนะนำหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เองเนี่ยน้องๆกำลังสอบกันอยู่ด้วยครับพาณิชย์นาวีเนี่ยจริงๆแล้วจบมาสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วเรียนยากไหมอาจารย์ฮะจริงๆแล้วไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแล้วอาชีพเนี้ยนะผมอยากจะแนะนำมากๆครับว่าเป็นอาชีพที่เป็นทางเลือกที่ดีมากๆสำหรับคนรุ่นใหม่ทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้หรือประสบการณ์นะครับแล้วก็ไม่ได้ว่าไปอยู่เรือตลอดนะจริงๆพาณิชย์นาวีองค์ประกอบมันเรือมันเป็นแค่เสี้ยวเล็กๆมันประกอบด้วยเรือท่าเรือนะครับอู่ต่อเรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องซึ่งมันใหญ่มากว่างั้นนะครับแล้วก็ค่าตอบแทนตอนไปอยู่เรือก็สูงพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าวันนี้สมัยก่อนเราไม่ค่อยให้ความสำคัญผมว่าด้านหนึ่งที่ต้องขอบคุณ Ever Given ก็คือทำให้คนตระหนักในอุตสาหกรรมนี้ว่ามันมีความสำคัญต่อโลกแค่เรือลำเดียวไปบล็อกเนี่ยทั่วโลกมีปัญหาหมดเลยเพราะฉะนั้นการจัดการเราจะทำงานให้คนเราเก่งให้กองเรือเราใหญ่ให้อู่ต่อเรือเราแข่งขันได้ให้ท่าเรือเราดีเพราะฉะนั้นการโฟลว์สินค้ามากกว่า 90% สินค้าของโลกเนี่ยใช้พาณิชย์นาวีใช้การเดินเรือแล้วก็รัฐนะควรเข้ามาสนับสนุนและเป็นที่น่าดีใจอาชีพนี้เป็นอาชีพอนาคตเนื่องมาจากว่าทาง EC หรือว่าทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเนี่ยให้เป็นหนึ่งใน New S Curve ฮะพาณิชย์นาวีเพราะฉะนั้นเราก็เห็นนะตัวอย่างสิงคโปร์มาเลเซียนะโตได้ก็ต้องท่าเรือดีเรือดีนะครับแล้วก็จะต้องมีคนไปทำงานบนเรือเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพแห่งอนาคตแล้วที่สำคัญอยากให้น้องๆลองมาศึกษาดูครับท้าทายนะแต่ต้องเป็นคนที่รักท้าทายศึกษาผมเองมีความสุขมากเดินเรือเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่รักอาชีพนี้มากๆครับก็อยากจะให้น้องๆเป็นทางเลือกหนึ่งดูว่าตัวเองเหมาะก็เข้ามาครับครับผมแหมถ้ามีโอกาสในอนาคตข้างหน้าขอไปดูการเรียนการสอนที่วิทยาลัยหน่อยนะอาจารย์เชิญๆจริงๆแล้วผมให้เขาทำซิมูเลเตอร์เคสนี้อยู่ฮะมาดูมีซิมูเลเตอร์ที่นี่ฮะครับแล้วการเดินเรืออะไรต่างๆเนี่ยลองดูครับเผื่อจะได้เป็นข้อมูลผมอยากให้สังคมรับทราบครับทีนี้ถ้ามีโอกาสแล้วเชิญคุณโมนายเชิญเทียนเด่นนะครับทางด้านนี้ครับเชิญวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เฉลิมวุฒิมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณครับคุณโมนายครับสวัสดีครับขอบคุณครับ